สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาครับคลิปนี้มาดูเกม Legend of Roland นะฮะมีห้อยไว้ด้วยว่า Action RPG ก็เห็นรูปแล้วแบบว่าเออน่าเล่นดีเนาะนะมีตัวละครมีมอนสเตอร์ด้วยนะภาพวาดใช้ได้เลยคะแนนโหวตก็โอ้โหนำดิ่งเลยนะครับก็เลยอ่ะมาลองเล่นนะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเพราะไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับมาถึงก็เนี่ยเลยให้สร้างตัวละครนะครับสร้างได้3ตัวในตอนนี้นิวเกมกันไปเลยนะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะก็เล่นไปพร้อมกันมีสตอรี่ให้ดูนะฮะวาดภาพหนึ่งกับสตาร์คราฟนะครับ Long Ago in the War of the God ก็คือการต่อสู้ของเทพเจ้านั่นเองนะฮะระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายเลวนะฮะ Good and Evil นะฮะต่อสู้กันเพื่อต้องการที่จะครอบครองโลกนั่นเองนะครับก็คร่าวๆเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะขอสคิปเลยนะจะไปดูเกมนะครับว่ามันเล่นยังไงก็แอคชั่น RPG ช่วงนี้ก็เกมทำนองเนี้ยเยอะมากนะก็รอโหลดสักครู่ว่าโอ้แป๊บเดียวเองเฮ้ยคุณนะเนี่ยเหมือนผมเคยเล่นเลยอ๋อลากตัวละครนะฮะนี่ตามที่มันสอนนะครับอ๋อแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยลากนะครับนี่ให้โจมตีนะครับเฮ้ยเกมนี้เหมือนผมเคยเล่นแล้วนะคุณยังไงก็ไม่รู้โอเคนี่ลากต่อนะนี่คือการต่อสู้นะครับก็จริงๆสคริปต์ได้นะแต่นี้เขาสอนอยู่ก็นั่นแหละก็สอนไปนะจะได้เล่นเป็นมีพวกมาช่วยแล้วครับนี่เป็นคนน่าจะฮิลให้นะเออใช่นะเป็นสายฮิลนะครับเกมนี้ผมเคยเล่นละฮิลให้ตัวเองได้ด้วยนะครับก็วนใส่ตัวเองฮิลแล้วนี่เป็นสกิลครับใช้สกิลได้ด้วยนี่ก็เวลาเราเลือกตัวละครตัวไหนมันจะมีสกิลอยู่นะครับอันนี้ให้เลือกโจมตีนะเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับมีตัวฮิลอันนี้ก็อัศวินขี่กิฟฟอนนะฮะกิฟฟอนโอเคก็กลับมาที่เนื้อเรื่องเหมือนเดิม The Great Set Sake นะฮะที่เราเรียกกันเอาข้ามไม่ได้นะครับอันนี้สักครู่ก็ขอคร่าวๆแล้วกันนะพาลาดิน White Lady Deras in the Scene Setting the Gate คือจะบอกว่ามันเร็วมากเลยอ่านไม่ทัน แล้วสคริปต์ไม่ได้ด้วยนะก็ต้องรอดูมีตัวละครมาเพิ่มอีกแล้วครับก็เนี่ยคือที่มันเล่าก็คืออันนี้แหละเหตุการณ์นี้แหละคือพาลาดินกับเนี่ยอันนี้คือพาลาดินนะฮะที่ถือดาบหัวทีเดียวร่วงนะฮะก็ดูของน่าจะเทพอยู่นะครับดูซิว่าจะยังไงต่อนะฮิวไปจริงๆอ๋อนี่อันนี้เป็นนักเวทนะฮะเป็นนักเวทยิงใช้สกิลได้เต็มเลยใช้เลยโอ้โหมีสโลโมชั่นโอ้โหโหดครับตัวละครเลือดแทบไม่ลดเลยคือตัวละครเนี่ยมันจะไม่โจมตีเองยกเว้นมันโดนโจมตีนะครับถ้าเกิดมันโดนโจมตีมันจะสวนเลยนี่ไอ้บอสเหรอไม่ต้องห่วงครับชิลๆไปเมเทโอปั๊มไม่ใช่ครับนี่พายุครับต้องอยู่ใกล้ๆนะฮะมีโซ่ด้วยอ่ะโซ่ลองใช้ดูโอ้โดนทั้งจอเลยนะฮะลองดูนักดาบบ้างฮะท่าอะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นคลื่นออกไปข้างหน้าท่านี้อ๋อมีเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทูตอ่ะเออทูตอ่ะมาช่วยนะฮะนึกว่าจะเป็นคนฮิวนะแต่ไม่ต้องฮิวนะครับเลือดแทบไม่ลดเลยมาจะได้ลองใช้สกิลดูฮะนะนี่อะไรเนี่ยอ้าวมีคนออกมาอ๋อนี่แปลงร่างครับโหยโหดเลยแปลงร่างแล้วใช้ได้อีก5หนึ่งนะฮะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหสับยิกแล้วครับนะดูนักเวทบ้างนักเวทนี่สกิลคูลดาวน์โคตรนานแล้วฮะตีลูกกระจกบ้างคูลดาวน์อ่ะรอนานตีไปแล้วมันไปตีเบาเอ้ยแล้วมันวิ่งไปหาเบาหาตัวนักดาบหมดเลยอ่ะสงสัยนักดาบมีท่านี่แน่เลยคล้ายๆกับโฮโวกอ่ะใช้สกิลได้แล้วนะเข้าไปใกล้ๆก่อนโห
เมเทโอเลนเอาไม่ใช่ฮะพายุเฉยเรียบร้อยอ๋อฆ่าบอลก็ผ่านเลยนะไม่ต้องฆ่าลูกกระจอกนะฆ่าบอลแล้วผ่านเลยเฮ้ยนี่มันเป็นเหมือนเนื้อเรื่องจริงๆสคริปต์ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆคิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วแหละว่าเกมเนี้ยเล่นแนวไหนงั้นก็ถ้าเกิดใครจะเข้าไปเล่นเกมเลยก็สคริปต์ได้เลยนะฮะนี่ผมต้องการทดลองอะไรบางอย่างนะครับเราไม่ได้เล่นนานแล้วเกมนี้มาแล้วนะน่าจะเจอบอสแล้วมั้งMysterious Make Bone ฮะลุยอ้าวเฮ้ยเดินไปไหนอ่ะโจมตีดิพวกเฮ้ยพายุไปโหเลือดแทบไม่ลดเลยอ่ะเฮ้ยเลือดมันไม่ลดเลยอ่ะทำไงอ่ะวันนี้มีอะไรด้วยตรงนี้ฮะกดแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นคล้ายๆกับท่าไม้ตายเพิ่มเลือดอ๋อเพิ่มมานะโอเคสู้ไม่ได้ครับเลือดไม่ลดเลยอ้าวเราตายหายเองเลยด้วยนะฮะสู้ไม่ได้นะครับฉากทำโคตรสวยเลย 2D อ่ะ Nothing has been seen ก็ไม่มีใครเห็น2คนเมื่อกี้ตั้งแต่วันนั้นนะฮะแล้วก็สตอรี่ทำให้วุ้ยอ่านไม่ทันไนท์และคีริกสัญญากันว่าจะทำให้ความสงบสุขของโลกนี้กลับคืนมานะครับก็น่าจะเป็นทายาทของคนเมื่อกี้แหละอ่ะโอเคนี่ก็เข้าสู่ตัวเกมของจริงแล้วฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาถึงเขาให้เลือกฮีโร่ก่อนก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ๋อฮีโร่นี่ก็ตายตัวครับเล่นไปตามเนื้อเรื่องก็จะได้มาเพิ่มนะครับอันนี้เขาให้ทำอะไรเอ่ยอ๋ออัพสกิลนะฮะอัพสกิลแล้วก็ลากขึ้นมาไว้ที่สกิลทรีนะครับก็น่าจะเป็นตอนเด็กของเนื้อเรื่องนั่นแหละอันนี้กดปุ่มโฮมนะฮะอีควิปเมนต์ก็พวกอุปกรณ์สวมใส่นั่นแหละก็อัปเกรดได้เหมือนกันนะครับนี่ใช้เงินในการอัปเกรดนะครับกดที่สัญลักษณ์วงเวทเนี่ยเป็นการอัปเกรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสัมภาระเอาไว้ใส่พวกโพชั่นอะไรพวกนี้เข้าไปที่ช็อปได้ด้วยนะครับซื้อของก็ช็อปสามารถรีเซ็ตได้เข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับมันจะสุ่มมาขายอ่ะตามช่วงระยะเวลาก็สามารถที่จะกดรีเซ็ตเพื่อให้มันเอาของใหม่ๆมาขายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูพยายามเข้ามาดูสิ่งของนิดนึงว่าช่วงนี้มันขายอะไรถ้าเกิดไม่พอใจก็จะกดรีเซ็ตไปก็ได้นะครับโอเคเข้าไปสู้เลยนี่ก็จะแบ่งเป็นดันเจี้ยนนะฮะเป็นเวิลด์แมปนะครับเยอะนี่พอเข้ามาในแต่ละภูมิภาคก็จะมีเป็นฉากต่อนะคะนี่ก็จะลุยกันอย่างเงี้ยแหละก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมันก็จะมีตัวละครให้ใช้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเล่นเป็นทำนองเนี้ยคือ RPG จริงๆแล้วตอนแอคชั่นก็ไม่ได้ต้องบังคับแบบทุบระเบียบนิ้วคือเราแค่สั่งให้ตัวละครของเราเนี่ยไปโจมตีเท่านั้นเองลักษณะลากวางอย่างงี้นะฮะนี่รู้สึกเป็นคีริกนะฮะฮิวไปโชว์นี่คืออัศวิน2อัศวินหน้าใหม่นะฮะที่จะกอบกู้โลกนะครับไม่รู้คีริกโจมตีได้เปล่าโจมตีไม่ได้นะมันไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นที่ศัตรูเลยจิ้มหน่อยแทงหน่อยฮะแทงหน่อยไม่ตายไปดิโชว์โอ้โหแทงทีเดียวครับล่วงฮะไปต่อนะฮะก็อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือไปทีละฉากเจอสิ่งก่อสร้างก็ทำลายนะฮะทำลายก็จะได้ของเนี่ยมันจะวิ่งไปหาคีริกก็ระวังนะฮะคีริกก็ฮิวตัวเองก็ได้นะครับแค่วนมาจิ้มตัวเองก็ฮิวได้นะครับเพราะนั้นพยายามมาถึงเนี่ยเอาตัวแทงค์อ่ะไปเลี่ยงมอนมาให้หมดเลยนะมันจะได้ไม่วิ่งไปหาคีริกหรือนักเวทนะครับแต่นักเวทนี่ลำบากนิดนึงเพราะนักเวทมันจะยิงแรงนะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆใช่นักเวทคือนักคือเราเอาอัศวินแทงไม่ได้อะนักเวทยิงแรงมันจะวิ่งไปหานักเวทเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังก็คล้ายๆหลายๆเกมอะใครทำดาเมจเยอะอันแล้วก็พวกพีทมันก็ชอบวิ่งไปหาพีทเนี่ยเห็นไหมชอบวิ่งไปหาพีทเราก็ต้องล่อมาพีทก็วิ่งหนีไปก่อนฮะนี่ก็เล่นแค่นี้แหละไม่มีระบบออโต้นะครับต้องเล่นเองนะครับอ้าวเฮ้ยไอพวกระยะไกลมันมาสอยพีทซะแล้วครับ
จัดหน่อยจัดหน่อยหิวทันไหมเนี่ยหิวทันไหมเนี่ยหิวเบาแน่เลยเลื่อนไม่เต็มโอเคโรแลนด์กับชาร์ลอตนะฮะชาร์ลอตอ้าวใครอ่ะโอจีซังคุณปู่นะฮะวิลเลจชีฟหัวหน้าหมู่บ้านนะฮะสงสัยหมู่บ้านโดนศัตรูลุกลามนะครับนี่สองอัตวินหนุ่มต้องไปช่วยนะครับอ้าวผ่านแล้วนะฮะด่านนี้ก็จะมีการประเมินด้วยนี่ได้ได้กล่องมา2อันนะครับเลเวลอัพเลยโพโพนี่เลเวลอัพก็เบสสเตตัสจะเก่งขึ้นเท่านั้นเองนะฮะก็ลองดูว่าจะได้อะไรบ้างเอาได้แต่เงินนะครับไม่ได้ของเลยมันจะมีได้พวกของไอ้นี้ด้วยป้องกันป้องกันด้วยนะฮะมีเพอร์เฟคเลยนะครับมีการประเมินด้วยก็เนี่ยเกมเนี้ยเล่นอย่างนี้ แล้วมีโฆษณาด้วยนะครับโอ้โหรำคาญจริงก็เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยนะก็จะสามารถที่จะไปอัปเกรดฮีโร่ได้แล้วก็ไปซื้อของสวมใส่ได้นะครับนี่อันนี้ก็สกิลยังไม่เปิดนะฮะยังไม่เปิดต้องแบบเนี่ยอันนี้ต้องเลเวล5ก่อนถึงจะได้สกิลนี้มาเพราะฉะนั้นสกิลก็จะมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นแพสซีฟสกิลนะครับมี2อันนี้แอคทีฟนี่แพสซีฟเพราะฉะนั้นก็พยายามอัพแพสซีฟด้วยนะฮะก็พยายามอัพทุกตัวที่เราใช้เพราะเดี๋ยวหลังๆมันจะมีหลายตัวมันไม่ได้มีแค่สมมติดันเจี้ยนหนึ่งลงได้4ตัวเนี่ยแต่ว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเราได้ฮีโร่มาเยอะกว่านั้นไงมันจะมีมากกว่า4ตัวแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเล่นตัวไหนนะครับอีดิททีมได้ด้วยนะฮะอันนี้คือแอคทีฟทีมเนี่ยเราลงได้4ตัวแล้วก็จ้างให้ด้วยนะครับไฮนะฮะจ้างให้ด้วยนะไฮหรือเฮียก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องผ่านตามเรื่องไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีมาให้จ้างนะครับก็ต้องเข้ามาจ้างที่นี่เท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองมาดูอุปกรณ์กันบ้างอุปกรณ์นะครับก็เราจะมาดูตัวละครอื่นกันบ้างอันนี้อาวุธรู้สึกจะมีหลายระดับนะครับสีแดงนี่ก็จะแบบดีหน่อยนะครับสีฟ้าก็จะรองลงมานะฮะแต่ดีกว่าสีแดงผมจำไม่ได้แล้วเพราะนานแล้วเหมือนกันลืมไปละก็จะลืมอัปเกรดอาวุธด้วยนะฮะนี่จะได้ฮิวแรงๆนะครับมีตังก็อัปเกรดไปนะฮะตีแรงๆฮะนี่ตังหมดตู่เลยนะฮะช็อปนะครับช่วงนี้มันจะบอกด้วยว่าตัวละครเราใส่อะไรได้บ้างใส่อะไรไม่ได้เวลาเราเลือกแล้วก็จะบอกด้วยว่าใส่อันไหนแล้วสแตทเพิ่มสแตทลดอย่างเช่นอันนี้ใส่เนื้อสแตทลดนะฮะอันนี้ก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรมันต้องแบบบวกสแตทเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะมีแบบรู้สึกว่าจะเป็นแบบใช้เงินเยอะด้วยนะฮะนี้โอ้โหนี่เป็นไอเทมบัฟครับ เป็นไอเทมบัฟนะมันก็พยายามมาดูแล้วดูดิแพงนะครับ 40,000 กว่าค่อนข้างแพงนะฮะพยายามเก็บเงินมาซื้อแล้วกันมาดู exchange นะ exchange ก็คือซื้อไอ้เนี่ยแหละซื้อเติมแคชอ่ะจบนะครับก็1เหรียญก็ได้ 50,000 นะฮะยิ่งเติมเยอะยิ่งได้ถูกลงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบของเกมนี้หลักๆมีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้จริงๆนะเกมนี้แล้วก็จะมีระบบอื่นมาเพิ่มทีหลังนะครับมี achievement ด้วยมีเซฟนะครับมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือเซฟนี่คือเราจะย้ายไปเล่นนู่นนั่นย้ายสมมุติว่าเราอยากจะเล่นอีก account หนึ่งเนี่ยก็สามารถไปได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องมากดเซฟเพราะว่าแค่จบทุกด่านมันจะออโต้เซฟนะครับมันออโต้เซฟนะยกเว้นว่าแบบเราแบบเล่นจบแล้วนะครับจัดของเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ไปลุยต่อก็เนี่ยมากดเซฟละกันแล้วค่อยออกเกมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมคงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าระบบเกมมันก็เล่นง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็ขอสรุปเลยนะครับ The Legend of Roland ก็เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ของแท้นะครับเต็มรูปแบบเลยนะครับการเล่นก็ไม่ได้บังคับแบบต้องบังคับตัวละครอย่างเกมอื่นๆเช่นคิติก้าหรืออะไรอย่างงี้แต่จะเป็นลักษณะแบบสั่งนะครับลากยูนิตสั่งนะครับออกแนวแบบวางแผนการลบเล็กๆนะฮะสั่งให้ยูนิตตัวนี้ไปโจมตีตัวนี้ยูนิตตัวนี้ใช้สกิลยูนิตตัวนี้ใช้ทำอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเกมที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดมาให้บริการไว้มาเป็นปีแล้วล่ะนะเป็นปีแล้วแต่ก็ยังสนุกอยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะครับขอโชคดีครับ